การเยี่ยมสุดยอดลืมใส่ไฟหน้านะผมไม่ลืมใส่ไฟหน้าขอเรียบร้อยปุ๊บนี่ไฟหน้าสาสมัครสุดยอดขอโชคดีนะครับครับผมเรื่องงานเขตประกอบน้อยเยี่ยมมากไม่ดีโอ้เครับเยี่ยมมากขอบคุณที่ให้ทางจักรยานนะเยี่ยมมากโอ้โหถนนไม่ได้เรื่องเลยป่วยมากเลยโอ้ยคือมันไม่เรียบนะจริงๆต้องมาดูนิดนึงนะครับเยี่ยมมากโอ้วันนี้เจอคนดีๆทั้งนั้นเลยที่ให้ทางจักรยานแบบนี้นะขอให้เจริญเจริญใครที่ให้ทางจักรยานคนเดินถนนจักรยานยนต์นะขอให้เจริญเจริญนะครับคนที่ขับรถยนต์ครับเยี่ยมมากน่ารักมากเลย 1,600 ต้องแบบนี้นะร
ราไม่แซงซ้ายนะพอแซงซ้ายเนี่ยรถก็มองไม่เห็นเราปึ๊บปึ๊บนะนี่รถติดเพราะว่ารถแท็กซี่จอดขอบคุณครับเยี่ยมมากมาขอบคุณมากขอบคุณมากปั๊มน้ำมันต้องคอยดูนะว่ามีรถเขาจะแซงเราปัดก็ได้เข้าปั๊มหรือเปล่านี่หลุมหลุมหลุม
ขวดกระทิงแดงไม่เป็นไรถ้ายังถ้ายังรั่วก็ได้แค่ซี่กับก็ไม่ได้ยาอะไรมามากเลย
7802ขอบคุณมากศูนย์ร้อยเอ็ดขอบคุณมากเลยเยี่ยมเยี่ยมน่ารักมากเลยขับเปิดไฟตามมาด้วยนะครับน่ารักผมอ่ะผมก็ขับรถยนต์ก็แบบเนี้ยเจอพวกกันปั่นจักรยานผมให้ทางทุกครั้งจักรยานยนต์เนี่ยผมยังคิดขวาเลยเพื่อที่ให้เขามีช่องว่างวิ่งไปได้เจ็บไข่ไม่ใช่เจ็บไข่ก็เลยเจ็บด้านขาไม่รู้เป็นที่อะไรเฮ้ย
จะไม่ได้ปั่นนานนะถ่ายบางทีนะเขายิ้มแย้มเหมือนไหมจะไปอู่ทำสีรถหน่อยมากเลยนะหยุดให้ทางไปก่อนเนี่ยน่ารักมากเลยโอเคเยี่ยมเราจะย้อนสอนเราต้องให้คนที่ถูกกฎจราจรเนี่ยเข้าไปก่อนนะครับสังคมมันเป็นแบบนี้แหละแต่ถ้าเราทำผิดแล้วเนี่ยเราก็ขอโทษแค่นั้นก็จบนะเฮ้ยเลยซอยแล้วเนี่ยว่ามันเลยซอยที่เราจะเข้าแล้วต้องปรับรถมาใหม่ปั่นพงไปหน่อยผมว่ามันเลยซอยโทษไทยแล้วอันนี้มันไปทางกลับแล้วเดี๋ยวเราขึ้นฟุตบาทนะมีทางจักรยานด้วยเยี่ยมเลยซอยปุ๊บปุ๊บปุ๊บที่พงไปหน่อยอะมันต้องเข้าซอยนู้นจักรยานเนี่ยเวลาขี่บนฟุตบาทเนี่ยเราก็ต้องคอยระวังนะคนที่เดินถนนเนี่ยเขาช้ากว่าเราต้องชะลอให้ทางคนเดินถนนด้วยนะครับซอยหน้าเนี่ยปึ๊บ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 ขี่เลยซอยนะครับขี่เลยซอยขี่เลยซอยน่าจะซอยนี้แหละเดี๋ยวขวาต้องระวังไปเฮ้ยซอยนี้เปล่าวะเฮ้ยหรือซอยหน้าวะไม่ใช่ซอยนี้มันน่าจะเป็นซอยหน้าอันนี้มันปักป้ากันไม่ใช่ละต้องซอยนี้ผมว่าผมขี่เลยซอยนะปึ๊บซอยหน้าเนาะเราขี่เลยซอยมาซอยที่รถออกมาปุ๊บปุ๊บนี่คือทางสำหรับจักรยานแต่ว่ามันก็โอเคเขาค่อยไปได้นะวิถีชาวบ้านแต่ขี่เร็วไม่ได้ต้องค่อยๆไปใช้เกียร์เบาเอาเกียร์เบาเอาแล้วจะออกข้างขวาไม่ใช่ไม่ใช่นี่ต้องไปทางไหนวะ
ว่าผมหลงทางแล้วเนี่ยเลิกไทยตรงนี้ไม่มีทางลาดปึ๊บเขาย้อนไปนะครับเขาย้อนไปผมว่าผมหลงทางแล้วตรงนี้ไม่น่าใช่อ่ะมันน่าจะไปทางนี้แล้วมันมีซอยซ้ายเข้าไปเนี่ยที่มันเขียนเท่าไทยอ่ะถนนเทพไทยอยู่ตรงไหนวะผมไม่ได้มานานเนี่ย3ปี4ปีแล้วมั้งหลังก่อนโควิดอีกหลงทางหลงทางคุณครับเยี่ยมมากเลยถนนเทพไทยมันน่าจะตายนี่แหละมั้งเทพไทยนี่ไงขึ้นสะพานโดยเทพไทยเนี่ยหรือเราต้องขึ้นสะพานไปอาจจะต้องขึ้นสะพานไปนะเราจำผิดขึ้นสะพานไปก่อนแล้วก็ลงเมื่อสักครู่แบตหมดนะผมเข้าใจว่าแบตหมดนะเดี๋ยวเราจะไปต่อหลงทางฮะหลงทางไม่เป็นไรได้เปลี่ยนแบตพอดีปึ๊บไปโอเคปึ๊บรอยต่อสะพานบางทีมันก็ไม่เรียบร้อยนะกึก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 จำผิดทางเองนะครับไม่ได้มานานมันต้องเขียนว่าถนนเทพไทยแล้วเลี้ยวซ้ายไม่เป็นไรถือว่าชมไปน่าอุ้ยเบตองหนึ่งเดี๋ยวซ้ายซอยหน้าเนี่ยแหละอันนี้จำถูกละในเราก็นึกว่ามันเลยไปแล้วไงเดี๋ยวจะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยซอยหน้าซอยหน้าเทพไทยถนนเทพไทยถนนเทพไทยทางดีแล้วทางดีแล้วเขตอะไรไม่รู้เนี่ยลาดยางขี่จักรยานแบบนิ่มๆหน่อยนะเมื่อก่อนถนนไม่ดีนะวันนี้ถนนดีเริ่มตั้งแต่57โอ้เพื่อนผมเนี่ยไม่รู้จะอยู่เทพไทยเท่าไหร่59ป่ะ5 5 7 5 10
่วัดอ่างแก้ว วัดอ่างแก้วนะวัดอ่างแก้วโอ้ไอ้พื้นที่มันไม่เป็นไรต่อแล้วตึ้งจะทำให้กันนอนหลับนะกันคนหลับนะกันคนหลับไปนะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันกระแทกแข็งแรงจังเลยเยี่ยมครับหน้าเราทักทายคุณพี่เขานะคุณพี่เขามีบุญมากเลยไปอยู่อายุได้คุ้มค่ากับชีวิตที่เกิดมาบางคนไปก่อนนะยังไม่คุ้มเลยเพราะฉะนั้นอย่าประมาทในมรณานุสติพิจารณาความตายทุกลมหายใจไว้เซไทย63ทับ1ทางดีมากเลยเนี่ยครับถ้าประเทศไทยนะทางดีแบบนี้ตลอดนะแล้วก็ไม่มีรถบรรทุกน้ำหนักเกินนะถนนมันก็ไม่เสียความปลอดภัยมันก็มีเอ้าลุยเดี๋ยวอัมเพื่อนบอกว่าเอารถจักรยานไปทำสีใหม่ทำสีธงชาติเริ่มไม่เอาดีกว่าเฮ้ยทำสีธงชาติไม่ได้นะเราต้องทำจักรยานทำอะไรดีอ่ะเปลี่ยนสีทำเป็นจักรยานสีลุงอันนี้เธอถ่าย67มีร้านอาหารด้วยเทศไทย67โอ้เพื่อนผมเนี่ยจะอยู่เทศไทยเท่าไหร่มันจะมีป้ายเขียนอยู่56/2โอ้ไปไหนหมดนะเดี๋ยวผมจะเลี้ยวขวาพี่ประกอบคุณครับผมจะไปดูอู่เพื่อนอยากมาทำสีรถหน่อยชมรมเพื่อทุนแคมเพื่อทุนคุณแผ่นดินเทียบมากเราต้องขี่ไปตรงนี้นะเพราะว่าออกซ้ายก็ต้องระวังนะมีรถมาเปล่าไม่มีไปได้มีหมาด้วยไงครับไงโอ้ร้านนี้รู้จักกันพี่ครับพ่นจักรยานได้ไหมครับจักรยานคันนี้พ่นเท่าไหร่ครับขี่มาจากวัดเจ้าอามครับอ
ขี่มาจากวัดอามครับหลงทางด้วยครับแค่เพียงคิดก่อนใช้ยังรู้